สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิญญาณไปหาน้ำตาไหลเจ๊อ๋อถึงกับต้องมามอบเงินช่วยญาติโรยแป้งที่มือเจ๊อ๋อเห็นเลขเจ๊อ๋อร่วมงานศพน้องจูนมอบเงิน 30,000 ช่วยครอบครัวเผยไปหาถึงบ้านถึงกับน้ำตาไหลลั่นยังไงก็ต้องมาให้ได้ญาติโรยแป้งบนหลังมือเจ๊อ๋อได้เลขตรงทะเบียนจักรยานยนต์จากกรณีนายอิทธิพลอิ่มพึงหรือแจ็คอายุ31ปีคนงานฟาร์มหมูที่ตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองวัวซอขี่รถจักรยานยนต์พาเพื่อนบ้านมาเที่ยวงานประจำปีทุ่งสีเมืองอุดรธานีในเขตเทศบาลนครอุดรธานีขณะขับขี่รถกลับบ้านได้เกิดอาการคลั่งก่อเหตุจนมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ6รายและถูกล้อมจับได้พร้อมมีดปลายแหลมก่อนถูกส่งตัวดำเนินคดีล่าสุดเมื่อเวลา 14:30 นาทีวันที่7ธันวาคม63ที่ศาลาพุทธรักษา1วัดโพธิสมพรพระอารามหลวงเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่สวดอภิธรรมศพของนางสาวชลดาหรือน้องจูนได้มีนางวัลลีปัญญาใสหรือเจ๊อ๋อ90ล้านเดินทางมาแสดงความเสียใจกับนายสุติและนางนันทนาพ่อและแม่ของน้องจูนจากนั้นนางวัลลีได้มอบเงิน 30,000 บาทเพื่อช่วยเหลือครอบครัวน้องจูนพร้อมกับมอบหนังสือเอาไว้ใช้อ่านคลายเครียดโดยเจ๊อ๋อกล่าวว่าเมื่อเย็นวานนี้หลังจากไปมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกไฟไหม้ 50,000 บาทให้สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและรับมอบใบประกาศนียบัตรขอบคุณแล้วตนได้เดินทางกลับมานั่งเหมือนมีอะไรวิ่งเข้ามาสัมผัสตนทำให้ตนมีความรู้สึกน้ำตาไหลออกมาและเห็นภาพเด็กผู้หญิง2คนยืนร้องไห้เด็กมีบาดแผลที่ลำคอซึ่งเด็กพูดว่าหนูอยากเห็นแม่มานานแล้วหนูมาขอส่วนบุญกับแม่หน่อยตนจึงบอกเด็กว่าเดี๋ยวแม่จะทำบุญไปให้ตนจึงเดินทางมามอบเงินทำบุญกับน้องจูนด้วยขณะที่นางนันทนาได้กล่าวขอบคุณเจ๊อ๋อที่มามอบเงินทำบุญให้น้องจูนส่วนญาติน้องจูนได้มาขอจับมือถ่ายรูปและขอลายเซ็นแล้วบอกว่าเห็นแต่ในข่าววันนี้เจอตัวจริงขอโชคจากเจ๊อ๋อด้วยการนำแป้งมาโรยที่มือเจ๊อ๋อที่หลังมือขวาแล้วส่องหาเลขโดยเห็นเลข534ซึ่งตรงกับหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของน้องจูนทำให้บรรยากาศคลายความเศร้าลงไปบ้างซึ่งแม่น้องจูนได้บอกว่าน้องจูนรักรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีเทาดำทะเบียนขอไข่ว่าแหวนพอพาน543อุดรธานีคันนี้มากจะเปลี่ยนคันใหม่ให้ก็ไม่ยอมจึงได้นำรถมาบางสุกุลไปให้น้องจูนไปใช้บนสวรรค์ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ